ไปที่วัดบางคลานจังหวัดพิจิตรหน่อยค่ะก่อนหน้านี้ก็คือตกลงกันไม่ได้เลยนะคะมีข่าวมาเรื่อยๆเลยแล้วก็เป็นอย่างนี้มาเป็นเกือบ10ปีแล้วแต่วันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วค่ะมีการพูดคุยการเจรจากันว่าจะแก้ปัญหายังไงพลตํารวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วผู้บังคับการตํารวจป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าปปป.เป็นรักษาการผู้บังคับการตํารวจทางหลวงก็นําทีมลงแก้ไขปัญหานี้นะคะซึ่งยืดเยื้อวันนี้สวกิตติศักดิ์รัตตนวราหะค่ะหนึ่งในแกนนำชาวบ้านในพื้นที่มาต้อนรับยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ขวางดูอารมณ์ดีไม่เหมือนทุกครั้งเลย อ้าวพลตำรวจตรีจรุลเกียรติพร้อมกับคณะทำงานมาถึงที่วัดช่วงเที่ยงตรงกับตอนอาหารเที่ยงพอดีก็ร่วมกันกินข้าวนี่ค่ะล้อมวงค่ะบรรยากาศเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ช่วงบ่ายใช่ช่วงบ่ายค่ะพระเทพปัญญาพรเจ้าอาวาสวัดตากฟ้าในฐานะรองเจ้าคณะภาค4พร้อมพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ก็เข้ามาร่วมพูดคุยกับทุกฝ่ายบรรยากาศดีมากเลยนะคะมีการทำพิธีกรวดน้ำสมานฉันท์ขอขมาหลวงพ่อเงินด้วยแล้วก็เจรจากันผลสรุปเป็นแบบนี้จะตั้งคณะกรรมการวัด18คนเป็นระดับผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่มาร่วมแก้ปัญหาร่วมกัน18คนแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1จะดูเรื่องการตรวจสอบทรัพย์สินของวัดกลุ่มที่2ดูเรื่องการขอขึ้นทะเบียนต่างๆเช่นการจัดตั้งมูลนิธิการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินของวัดและกลุ่มที่3ก็คือแก้ไขปัญหาเรื่องคดีความเพราะว่ามีฟ้องกันไปฟ้องกันมาเนี่ยเยอะมากและเจ้าอาวาสวัดบางคลานรูปปัจจุบันก็มีเมตตาถอนฟ้องชาวบ้านทั้งหมดเลยค่ะปัญหาเขาบางคานเนี่ยขอให้จบให้ได้นะครับทำไงให้จบให้ได้เพราะว่ามันจะกระทบกระเทือนต่อพุทธศาสนานะครับแล้วก็ความศรัทธาของพี่น้องประชาชนแล้วมันก็จะเป็นโมเดลในการไม่เข้าใจเนี่ยไปยังวัดต่างๆเพราะฉะนั้นวันนี้นะคณะกรรมการโดยเฉพาะตัวแทนชาวบ้านนะครับท่านสว.กิตติศักดิ์คณะกรรมการ18คนที่เจ้าอาวาสได้ตั้งขึ้นมานะครับจะเข้ามาบริหารวัดนะครับโดยจะเอาปัญหาข้อขัดข้องขัดแย้งทั้งหมดเนี่ยนะครับให้ไปอยู่นอกวัดแล้วเข้ามาผ่านการกันกองเหมือนเครื่องกองน้ำอ่ะจาก18คนอ้าวส่วนสว.กิตติศักดิ์เองนะคะก็บอกแล้วค่ะว่าร่วมเจรจาพูดคุยวันนี้เนี่ยคือดีนะ คือทางด้านของนักข่าวเองพยายามจะขอสัมภาษณ์แต่ว่าเจ้าตัวก็ปฏิเสธนะคะส่วนเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันค่ะพระครูพิสุทธิวรากรบอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถเข้าไปภายในวัดได้จนกว่าสถานการณ์ดีขึ้นก็ขอให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ18คนก็แล้วกันว่าสถานการณ์ดีขึ้นแล้วก็จะได้เข้าไปในวัดคือเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี57นะคะเป็นเรื่องของเจ้าอาวาสรูปเดิมแล้วก็มีการแต่งตั้งรูปใหม่ชาวบ้านก็เหมือนจะแตกออกก็เลยต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันก็มีวันนี้แหละว่านั่งคุยกันแล้วก็เอาแบบนี้ก็แล้วกันครับขอให้ตกลงกันได้เถอะเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยที่เขาศรัทธาต่อหลวงพ่อเงินที่วัดบางคลานเนี่ยจะได้ไปทำบุญตอนเนี้ยไม่มีนักท่องเที่ยวกล้าไปที่วัดบางคลานนะใช่ก็รอฟังนะว่าจะมีสัญญาณที่ดีขึ้นแล้วก็หาข้อยุติได้ในที่สุดนะคะเรื่องวัดบางคลาน